วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์สำหรับทำเพลงนะครับงบประมาณไม่เกิน 7,500 แนะนำนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือ Audio Interface นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของแบรนด์ ESI นะครับรุ่น Neva Uno นะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2 in 2 out นะครับความละเอียดอยู่ที่24บิต192เคฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีช่องหูฟังมาให้1ช่องนะครับช่อง output จะเป็น RCA นะครับตัว USB จะเป็น Type-C นั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับแถมโปรแกรมมาให้1โปรแกรมนะครับนั่นก็คือ Bitwig Studio 8 Track นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับซื้อตัวนี้ไปก็สามารถมีโปรแกรมในตัวได้เลยนะครับสามารถไปโหลดได้เลยไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับผมเอาตัวนี้มาครับเป็นTestcam รุ่น TM80 นะครับตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ในกล่องมาให้นะครับก็จะมีไมโครโฟนมีขาไมค์ตั้งโต๊ะนะครับมีช็อคเมาส์แล้วก็มีสายไมโครโฟน XLR นะครับมาให้นะครับความยาว 1.8 เมตรนั่นเองนะครับมีความละเอียดอยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นความละเอียดที่มาตรฐานนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับหูฟังมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นจากแบรนด์ฟังเคนนะครับMHP02 นะครับหูฟังตัวนี้นะครับยอดนิยมมากเลยนะครับครับแล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปแล้วก็คุณภาพดีนะครับความละเอียดของหูฟังตัวนี้นะครับจะอยู่ที่18เฮิรตซ์ถึง22เคเฮิรตซ์นะครับมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่32โอห์มนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นป๊อปฟิลเตอร์นะครับผมได้หยิบนำเจ้าตัวนี้มาซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบส่วนตัวมากนะครับตัวนี้จะเป็นของฟังเคนนะครับรุ่นPF2 นะครับผมตัวนี้จะเป็นป๊อปฟิลเตอร์แบบเหล็กนะครับนี่ครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนั่นเอง4ตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน 7,000 บาทแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงให้ดูนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันอยากคืนเวลาได้ยินคำเฉยๆอย่าเฉยทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฝันเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เคยใช้คนที่บางอย่างใครคล้ายเราอาจเป็นว่าเราเข้าใจกันมานะผูกพันจนเกินกว่าจะอธิบายแต่มีบางคำที่เหมาะสมบางเวลาอยากจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอกก็คิดอยู่นานจะวางจนเธอว่าเฉยหรือเปล่าไม่เหมือนแบบของเราแต่มือกันเพียงเบาๆก็รู้กันเนิ่นนานจนเราอาจลืมคำหวานแต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้นคำเฉยๆหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบที่ได้ยินไปนะครับก็คือมาจากเซตตรงนี้เลยนะครับเซตนี้นะครับอย่างที่ผมบอกงบประมาณไม่เกิน 7,500 นะครับสำหรับใครที่เริ่มทำเพลงนะครับไม่รู้จะซื้ออุปกรณ์ตัวไหนแบบไหนนะครับผมจะแนะนำเซตนี้เลยนะครับผมคุณก็ทำเพลงได้แบบผมแล้วนะครับ
ใครที่สนใจนะครับมาดูของหน้าร้านก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้าน Million Head Pro Audio ได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่รามคำแหง24แยก30นะครับหรือข้างๆมหาวิทยาลัย A-Bag หัวหมากใครไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับไม่เป็นไรครับเรามีจัดส่งออนไลน์นะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะสามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยนะครับเราจะส่งถึงบ้านลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์เซตไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับไม่ได้หมดแค่ตรงนี้แน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ